เขาว่ากันว่าขอนแก่นโดนปรับไปครึ่งแสนครับโอ้โหแต่ยังไม่รู้เลยว่าในครึ่งแสนนั้นเกิดจากเหตุการณ์อะไรบ้างยิบยิบย่อยย่อยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมวันนั้นเกิดบทลงโทษอะไรบ้างโค้ชคาร์ลอสโดนไหมทีมโดนปรับเท่าไหร่วันเดอร์หลุยส์ที่ไปล้อเลียนจะโดนอะไรหรือเปล่าเตะขวดน้ำล่ะจะโดนแบนเหมือนมาริโอไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีเดียวรวมไปถึง AFF Suzuki ครับนะครับเขาว่ากันว่าจะไม่มี VAR ในการตัดสินโอ้โหตายแล้วไม่มีอย่างนี้แย่หรือเปล่าไม่มีเพราะอะไรเปิดกฎพิเศษสำหรับ AFF Suzuki ครับให้ทุกคนได้ทราบกันด้วยทั้งหมดนี้ในตูดูบอลไทยนิวส์ครับสวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับกลับมาเจอกันเช่นเคยจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับตูดูบอลไทยนิวส์เล่าเรื่องราวของข่าวที่ต้องรู้ในวงการฟุตบอลไทยนะครับผมหายไปจันทร์อังคารก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าพาน้องๆทีมงานไปเอาติ้งนะครับไปดูฟุตบอลที่เชียงรายกันมาก็กว่าจะกลับมาก็วันจันทร์วันอังคารก็พักผ่อนสัก1วันวันนี้กลับมาแล้ว2ข่าวใหญ่ๆที่ต้องรู้ในเช้าวันนี้ไปเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของบิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กแมตช์ที่ทีมแต่เป็นบิ๊กแมตช์เรื่องของการตัดสินการวอล์กเอาท์ในเกมขอนแก่นเจอกับทรูแบงคอกซะหน่อยละกันครับล่าสุดเนี่ยนะครับคณะกรรมการวินัยนะครับได้ออกมาตัดสินไปที่เรียบร้อยนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องชื่นชมนะปกติเราอาจจะแซวกันว่าโอ้โหกว่าจะตัดสินแต่รอบนี้ทำงานกันเร็วมากๆครับตอนนี้มีการตัดสินนะครับการปรับการแบนอะไรอย่างนี้ออกมาแล้วสำหรับในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีมติลงโทษทีมขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วนะครับจากกรณีในเกมล่าสุดที่มีทั้งวอล์กเอาท์รวมถึงมีการฮึดฮัดกันแล้วก็เกมยืดยาวไปจนทดเวลาบาดเจ็บกว่า20กว่านาทีล่าสุดเนี่ยเราไล่เรียงกันไปนะครับมีตั้งแต่การโดนปรับ 20,000 บาทนะครับซึ่งเป็นการปรับเงินหัวหน้าผู้ฝึกสอนของขอนแก่นอย่างคาร์ลอสเอดูอาร์โดนะครับ 20,000 บาทนี้มาจากความผิดในข้อ 2.9 นะครับที่เขาว่าหากเจ้าหน้าที่ทีมประท้วงสั่งนักฟุตบอลของตนให้หยุดการแข่งขันชั่วคราวเนี่ยจนเป็นเหตุให้การแข่งขันที่ดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงักลงจะต้องถูกปรับเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 50,000 บาทในเคสของการทำเป็นครั้งแรกก็คงโดนไป 20,000 บาทครับอีก 30,000 บาทเป็นการปรับเงินทีมขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับตามความผิดข้อที่ 3.8 ครับถ้าทีมใดมีการประท้วงการตัดสินด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทำให้การแข่งขันนั้นต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะเนี่ยก็จะโดนปรับเงิน 30,000 ถึง 50,000 บาทเช่นกันเคสนี้ก็คงเริ่มต้นที่ 30,000 บาททำให้ยอดรวมตอนนี้เป็น 50,000 บาทมากไปกว่าในเคสอื่นๆที่แฟนบอลรวมถึงใครต่อใครพูดถึงมีเคสของคาร์ลอสเอดูอาร์โดเตะขวดน้ำมีคนว่ากันว่าต้องโดนแบน2นัดเหมือนมาริโอยูรอฟสกี้แน่เลยแต่รอบนี้ไม่เหมือนเอ้าทางคณะวินัยนะครับได้บอกว่าเคสนี้เนี่ยการเตะขวดน้ำเนี่ยไม่ถูกลงโทษเนื่องจากได้รับใบเหลืองในเกมไปแล้วนะครับต่างจากกรณีของมาริโอยูรอฟสกี้ซึ่งในเคสนั้นเนี่ยผู้ตัดสินไม่เห็นเหตุการณ์ครับจึงโดนลงโทษย้อนหลังเอ้าโดนใบเหลืองเลยไม่โดนแบน2นัดและย้อนหลังและโดนแบนอะไรครับเนี่ยก็งงเหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงๆในมุมมองเนี่ยผมว่าเตะขวดน้ำเหมือนกันก็ควรจะได้รับบทลงโทษในการห้ามคุมทีมที่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการโดนปรับที่เหมือนกันแต่ในเคสนี้คณะกรรมการวินัยกลับมองว่าอ้าวเจ้าตัวโดนใบเหลืองในเกมไปแล้วจึงไม่โดนเหมือนกับมาริโอยูรอฟสกี้อ้าวไงเป็นเช่นนั้นไปดูฝั่งของแบงคอกหน่อยดีกว่านะครับมีคนตั้งคำถามถึงเคสที่วันเดอร์ลุยส์เนี่ยมีการเขาเรียกว่าทำท่าดีใจยั่วยุกองเชียร์อย่างท่างูจงอางเนี่ยนะครับทางฝั่งคณะกรรมการวินัยก็บอกว่าจะไม่ถูกลงโทษเช่นกันครับเนื่องจากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นส่วนฝั่งของผู้ตัดสินบ้างอันนี้เป็นโต้โผใหญ่เลยครับคุณทีที่ชัยนวลจันทร์ในเกมดังกล่าวเนี่ยก็ถูกขอนแก่นยูไนเต็ดยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับกับคณะกรรมการผู้ตัดสินแล้วคาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปว่ามีบทลงโทษจากคณะพิจารณาวินัยมารยาทหรือไม่เอ้าต้องแยกกันเหรอเนี่ยอ่ะก็เอาถือว่าเป็นไปตามนั้นละกันนะครับตูดูบอลไทยนิวส์ก็มีหน้าที่เล่าให้ฟังส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ผมว่าแฟนบอลไทยควรจะต้องรู้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดสมาคมฟุตบอลเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพหรือ AFF Suzuki Cup เนี่ยจะไม่มีการใช้ VAR ครับวันนี้ในข่าวนี้จะมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณโจภาทิตย์ออกมาบอกว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ
ล่าสุดคุณพาทิตย์สุภพงศ์ครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันนะครับว่าการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สิงคโปร์จะไม่มีการใช้ VAR ครับด้วยเหตุผลเรื่องของการขาดบุคลากรครับคุณโจเขาบอกไว้เต็มๆนะครับว่าต้องออกยืนยันเลยครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้จะไม่มีการใช้ VAR ซึ่งต้องเรียนนะครับว่า VAR ไม่ใช่ว่าแค่เอาเครื่องมาตั้งสามารถเสียบและใช้ด่านได้เลยแต่ต้องมีเรื่องของไลเซนส์เรื่องของใบอนุญาตการใช้งานนอกจากนี้ตรงนี้ดอกจันเลยครับเขาบอกว่ารวมถึงผู้ตัดสินที่ต้องอยู่ในห้องควบคุม VAR ผู้ตัดสินเป่าที่ต้องรู้ระเบียบการใช้งานขั้นตอนของ VARในลีกอาเซียนต้องยอมรับว่ายังมีผู้ตัดสินไม่มากที่มีระบบ VAR ใช้นะครับโดยผู้ตัดสินที่ต้องมาทำหน้าที่ในซูซูกิครับครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่พร้อมและทางเจ้าภาพสิงคโปร์ยังไม่ใช้ VAR นะครับผมอย่างไรก็ตามถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือไม่เนี่ยกับการที่ไม่มี VAR ผมคิดว่าแฟนบอลอาจจะคุ้นชินแล้วกับการที่มี VAR ใช้ในบ้านเราทั้งการเทิร์นผลการตัดสินหรือการริบประตูคืนรวมทั้งการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาไปในจุดเดิมในแบบที่ไม่มี VAR แม้จะไม่คุ้นชินบ้างเพราะลีกเรามีการใช้ VAR ก็ตามแม่บทสัมภาษณ์ก็อาจจะงงไปวกไปวนมาผมสรุปให้อย่างนี้แล้วกันครับการไม่มีครั้งนี้คือผู้ตัดสินในลีกอาเซียนลีกในอาเซียนของเราทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่มีการใช้ VAR อย่างกว้างขวางนะครับมีเพียงแค่ในไทยเท่านั้นก็ต้องยอมรับว่าเราก็ค่อนข้างก้าวกระโดดเติบโตไปกับเทคโนโลยีพอสมควรแต่ถามว่าในมุมผมเองเนี่ยกับการไม่มี VAR เนี่ยส่งผลไหมแน่นอนส่งผลแน่นอนครับการเป็นเจ้าภาพการเป็นทีมนู้นทีมนี้ที่มาจากการต่างประเทศแล้วก็อยู่ในร่วมกันในการแข่งขันในอาเซียนเนี่ยมันมีคุณภาพเรื่องของการตัดสินที่มันต้องกังขาอย่างแน่นอนสำหรับคำถามที่มีคนถามคุณจัวพาทิตว่าส่งผลไหมน่ากังวลหรือเปล่าสำหรับแฟนบอลบอกเลยว่าส่งผลและน่ากังวลแน่นอนแต่เรื่องนี้เราโทษสมาคมไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของทางฝั่งของอาเซียนในการจัดครั้งนี้บุคลากรไม่พร้อมจริงๆมากไปกว่านั้นมีกติกาอื่นๆที่เราต้องรู้ด้วยนะครับว่าใน AFF Suzuki Cup ครั้งนี้มีอะไรที่ต้องทราบอีกบ้างอย่างแรกเลยคือนั่นคือการส่งชื่อครับส่งชื่อ30คนสุดท้ายจะเกิดขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนนี้แปลว่าอะไรครับก่อนหน้านี้เรามีข่าวว่า70รายชื่อที่มีเอี่ยวเข้าข่ายสุดท้ายกลายเป็นว่า70รายชื่อนี้จะถูกคัดเหลือ30คนในวันที่24พฤศจิกายนนี้ในแต่ละนัดของการแข่งขัน AFF Suzuki Cup เนี่ยนะครับผมจะถูกตัดชื่อเหลือ23คนในแต่ละนัดแปลว่าอะไรแปลว่าเอาไปที่สิงคโปร์30แต่ละนัดจะส่งชื่อได้เพียงแค่23คนเท่านั้นนะครับส่วนการเปลี่ยนตัวนี่ก็น่าสนใจครับในแต่ละเกมสามารถเปลี่ยนตัวสำรองได้ถึง5คนไม่เกิน3ครั้งเหมือนกับไทยลีกที่เราทำอยู่นะครับ3ครั้งไม่รวมช่วงพักครึ่งทำยังไงก็ได้แต่สามารถเปลี่ยนได้ถึง5คนโดยในรอบน็อกเอาท์ที่มีการต่อเวลาพิเศษนะครับจะสามารถเปลี่ยนเพิ่มได้อีก1คนด้วยนะครับส่วนวิธีการนับผลคะแนนรวมถึงจำนวนนัดที่แข่งนะครับจำนวนแมตช์เท่าเดิมไหมครับรอบแรกเตะพบกันหมดถ้าคะแนนเท่ากันก็จะดู head to head ก่อนส่วนรอบรองและก็รอบชิงชนะเลิศยังคงเล่นเหมือนเดิมนั่นคือการเล่นรอบละ2นัดเหมือนเย่าเยือนแต่จริงๆเตะที่เดียวก็ไม่รู้เพื่ออะไรแต่เคยถามคำถามนี้มาเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของค่าลิขสิทธิ์มันจำกัดไปแล้วครับว่ามีการเตะทั้งหมดกี่นัดในการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นถ้ามันจะลดลงแปลว่าเงินที่จะได้ก็จะน้อยลงตามไปด้วยโอ้โหเรื่องเงินอีกแล้วนะครับผมก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันแต่นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัวดูบอลไทยนิวส์ครับทั้งเรื่องราวของไทยลีกและก็เรื่องราวของทีมชาติคิดเห็นยังไงกับ2ข่าวนี้เลื่อนมาคอมเมนต์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ไว้ด้วยแล้วกันเจอกันทุกเช้าวันนี้ผมตูเต้ลาไปก่อนสวัสดีครับ